รับค่ะอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนช่วยกันได้นะคะในสถานการณ์แบบนี้ภาครัฐเนี่ยก็ช่วยแต่ประชาชนด้วยกันก็สามารถที่จะช่วยกันได้เมื่อวานนี้มีการรณรงค์นะคะให้ใช้หน้ากากผ้าเพราะว่าหน้ากากผ้าเนี่ยคือนอกจากมันจะช่วยลด โลกร้อนนะคะลดขยะได้แล้วมันก็ยังเป็นช่วเป็นการช่วยชุมชนให้ชุมชนเนี่ยมีอาชีพเสริมด้วยนะคะเมะื่อวานนี้เนี่ยก็มีการมาประชาสัมพันธ์นะคะสนับสนุนให้มีการใช้หน้ากากผ้ากันก็มีศิลปินดารามานะคะแล้วก็นำโดย คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะคะพร้อมกับคุณบุญยริศกัลยาณมิตรประหลัดกระสงพาณิชย์และอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักด์เสือเอี่ยมนะคะนำคณะผู้บริหารศิลปินดารานะคะเขาพบนายกโณรง์การใช้หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากทางเลือกทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ค่ะโดยได้นำเอาผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าฝีมือการตัดเย็บจากเครือข่ายกรมการค้าภายใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านทำมาค้าขายกลุ่มโอท็อปและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนมาประชาสัมพันธ์นะคะนายกก็บอกว่าอันนี้ดีค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งจะทําให้ชุมชนเนี่ยมีไรายได้ในช่วงของโควิดด้วยก็อยากจะส่งเสริมให้ประชาชนมามาใช้หน้ากากผ้า,ากันให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็นายก็ยังบอกว่ากลุ่มของผู้ผลิตเองเนี่ยก็ต้องดีไซน์อะไรต่างๆให้มันดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ อตอนนี้ผมก็เห็นนะพอไปไปเดินถนนอย่างาใกล้ๆตรงข้ามที่ทํางานเก่ากุนันทิยาเนี่ยเขามีมีชาวบ,บ้านเขาแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเป็นร้านรับปะชุนตัดขากางเกงม,มีจักรอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้นี่คือคุณพี่คนนี้เขาแสดงว่าเขาทันสมัยเขา,ขาปรับตัวขเขาก็ระหว่างที่คนยังไม่เอากางเกงมาให้ปะชุนตัดอะไรเนี่ยแกก็เอาผ้ามาตัดเป็นนางทำหน้ากากแล้วก็แพ็ สายยี่สามสิบแล้วแต่รายนะผมก็เออไปอุดหนุนเขาสองสาอันอะไรเงี้ยนะคนเขาเขาพอขายเขาพอขายได้ขายอะไรเงี้ยเนี่ยก็ต้องปรับตัวกันไปนะฮะเอาเนี่เรื่องอันนี้รวมๆนะหมวดของการดูแลเยียวยาในส่วนของรัฐบาลซึ่งเมื่อวานนี้ออกมาเป็นมติคอรมมีทั้งที่